บัดนี้จะพระพุทธเจ้าถวายพระธรรมเทศนาในอโมกขชีวิตกถาเจริญพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาพระมีเพื่อทูลพระราชกุศลบุญราศีส่วนทักษิณานุปทานสี่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐดาวบินกุศลทักษิณาเป็นกรณียกิจหนึ่งที่ผู้มีชีวิตอยู่จะพึงบำเพ็ญตามทุกควรแก่ฐานะโอกาสและความสามารถของตนด้วยอำนาจแห่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมะด้วยอำนาจแห่งคารวะธรรมะด้วยอำนาจแห่งอัปจายตนะธรรมะและด้วยอำนาจร่วมกันยังคงเหลืออยู่ซึ่งเป็นหนี้สินทางศีลธรรมฝ่ายมโนธรรมมิใช่เหลืออยู่ที่ผู้อื่นแต่เหลืออยู่ที่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งบุคคลที่เคยได้รับจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่มีเหลืออยู่เพราะส่วนที่เหลืออยู่เป็นมูลฐานอันสำคัญอย่างยิ่งเป็นต้นเหตุที่มีการมาเป็นกุศลทักษิณานุปทานเพื่อบุคคลผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วตามสมควรแก่ฐานะโอกาสจึงจัดว่าเป็นกรณียกิจเป็นหน้าที่ที่ควรกระทำเพราะฉะนั้นสัพพุรุษผู้ยึดมั่นในพระกุศลเจ็ดวันอันเป็นตัวทักษิณานุสรณ์ถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมบุญเจดีเป็นส่วนพระบรมราชานุเคราะห์ก็เพื่อประกาศยกย่องหรือส่งเสริมคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลเจดีย์ได้บำเพ็ญให้เป็นไปตามกำลังความสามารถของตนในขณะที่มีชีวิตอยู่ย่นเข้าทั้งที่เป็นส่วนในพุทธจักรและเชื่อมโยงถึงด้านอาณาจักรจึงนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ควรจะจำจารึกจำนึกไว้ของท่านผู้เกี่ยวข้องด้วยการทุกคนด้วยประการฉนี้ด้วยอำนาจแห่งพระราชกุศลทักษิณานุปทานที่ทรงมาบินอาเป็นตัวบรมราชิรูปจะได้รับพระราชทานโปรดสังเวยพระกถาเพื่อเป็นเครื่องเจริญพระราชศรัทธาและอัปมาทธรรมโดยพระราชประสงค์ณการณ์วันนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร